บลบรรยากาศที่นี่นี่ใช้ได้เลยนะพี่ใช่ครับฝนเพิ่งตกไปนะบอยซื้อโอเลี้ยงได้ไหมครับพี่ไม่ใช่ใช้ไปอย่างนั้นบรรยากาศดีพี่คือพื้นดินนี่ยังชุ่มชื่นอยู่เลยอ่ะชื้นแบบเหยียบไปแล้วรู้สึกเลยพี่แล้วกลิ่นแบบกลิ่นดินกลิ่นอะไรอย่างงี้ออกมาแบบเพียบเลยคุณนี่เป็นคนที่สัมผัสธรรมชาติได้อย่างล้ำลึกมากอ้าวไม่รู้อ่ะครับตัวผมนี่แบบว่าเป็นเพื่อนกับธรรมชาติครับครับอ้าวก็ดีครับผมอ้าวไม่รอเลยนะเบลโอ้ยอะไรเราไปดูสิกะอะไรนะฮะเราไปดูสิกะอะไรนะเดี๋ยวไปดูวัดสิงห์กันอ๋อดูวัดสิงห์โอ้ยอะไรนะเดี๋ยวไปดูสิกะโอ้ตกใจกันเองจะตกใจอะไรเนี่ยนะพี่เบลครับถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ลำบากใจไหมล้อเล่นล้อเล่นฮะนี่เด็กๆเนี่ยพี่อยากเป็นอะไรตอนเด็กนะฮะครับตอนเด็กเด็กทั่วๆไปนะความใฝ่ฝันครับอยากเป็นทหารตำรวจนะใช่ใช่ถือปืนถือปืนแบกปูนไปโบกตึกถือทหารถือปูนแบกปืนว้ายไม่ใช่อยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรผมไม่อยากเป็นทหารตำรวจกลัวเจ็บอะไรอ่ะเป็นลูกผู้ชายมันต้องแบบว่าบึกบึนอกผายไหล่ผึ่งหลังตึงอกตั้งต้องเป็นทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพี่อยากเป็นอะไรถ้าเกิดไม่อยากเป็นทหารเป็นตำรวจอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นทหารตำรวจอยากเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีใช่ฮะเฮ้ยจริงเหรอพี่อยากเป็นนักร้องดนตรีจริงฮะเชื่อไหมผมนี่ครับขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีตั้งแต่อยู่ป.1 7ขวบป.1ใช่คือกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับตอนเด็กๆนี่ร้องเพลงอะไรเพลงแรกที่ร้องเพลงแรกครับครับเพลงคุณเคยฟังเพลงของอนันต์บุญนาคมั้ยครับเพลงอะไรฮะเพลงหลงตัวเองฮะหลงตัวเองสักนิดนึงสักนิดนึงผมจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยหลงตัวเองหน้าตาอย่างเนี้ยหรือจะมีใครมองหลงตัวเองพอเถอะครับผมไม่รับไม่ได้ที่ท่าเต้นทำไมอะพี่กำลังมันไงโอ้โหสมัยนั้นนี่ผมว่าผมทันนะเพลงนี้ทันเถอะครับทันครับคือสิ่งที่เราฝันเงี้ยอยากจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยได้อย่างที่ฝันยังพี่ยังฮะยังเลยสุดสลับขั้วมากสลับขั้วมากยังยืนยันคำเดิมว่าก็อยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องจริงเปล่าจริงฮะวันนี้นี่จัดให้ได้ไหมสำหรับบอยผมจัดให้ได้อยู่แล้วครับชัวร์หรือเปล่าครับชัวร์ครับงั้นมือมาครับชัวร์นะครับผมชัวร์ครับจัดไปฮะแล้วมีอะไรที่อยากจะทำอีกบ้างไหมนอกจากแบบเป็นศิลปินแล้วหรือว่านี่ก็คือความฝันสูงสุดแล้วถูกครับการเป็นนักดนตรีคือความฝันสูงสุดได้แล้วเมื่อยังมีทางให้เดินผมก็จะเดินตามทางผมต่อไปไปตามทางของอย่าไปพูดไม่ใช่รายการหรอกทำไมครับอะไรของเขาเขามางงงนะเบลโอ้นานี่ขอถ่ายรูปหน่อยมีกล้องปะล่ะอยากได้ปะล่ะจัดมาครับผมพ่อพี่ยืมกล้องไปถ่ายรูปกันหน่อยมาข้างบนนี่มุมสวยด้านซ้ายนี่สเตควานฟานปะครับผมด้านขวานี่บี้เดอะสตาร์นี่คือเป็นจำลองมาให้เหมือนจริงที่สุดใช่ไหมฮะใช่คือพอดีมีเพื่อนๆชาวซียูซูนที่ดูรายการก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยมันโดบัสจุตรจุตรมูเดี๋ยวจุตรมูนี่มันไม่ใช่แล้วนะอ๋อเหรอออกแนวเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือเขาจะบอกหมดเลยว่าแต่ละด้านเป็นปางไหนใช่ฮะมีอะไรบ้างนะพี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์มากกว่าด้านอื่นด้านที่อยู่ด้านนี้ใช่ครับเรียกว่าเจดีย์ประธานพี่เบลครับมาเนี่ย
ถามจริงพี่อนาคตพี่อยากทำอะไรครับไม่ดูจากทรงแล้วพี่น่าแบบว่าไม่น่ามีอะไรทำแล้วไงเดี๋ยว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 ยิงฟันนี่ยิงฟันไปขุดมะพร้าวอะไรได้ไหมตั้งครับผมจะไม่เอาไม่ได้โอเคเอากลับมาเอาใหม่พี่เบลฮะพี่เบลฮะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับพี่ตอนนี้ครับครับอยู่เบื้องหลังครับอยู่เบื้องหลังครับผมทำอะไรฮะเบื้องหลังตากล้องครับเบื้องหลังตากล้องใช่ครับเป็นผู้กำกับอะครับเป็นผู้ช่วยตากล้องครับครับผมขอบคุณที่ตกมาให้ครับผมรออยู่ทำไมถึงเลือกเป็นผู้ช่วยตากล้องอะแสดงว่าพี่ต้องแบบว่ามีจุดมุ่งหมายที่อยากจะเป็นช่างภาพเป็นตากล้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมพี่อืมไม่ใช่ครับคือผมได้รู้จักพี่ชายคนหนึ่งครับเขาเป็นตากล้องอยู่แล้วตอนนั้นนะผมประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุคืออะไรฮะผมขับรถชนขับรถชนใช่ทำไมไม่ขับรถระยองล่ะฮะผมกะจะขับรถระยองแล้วครับแต่มันไกลกว่าชนว้ายขอโทษนะฮะคือแบบเผลอไม่ได้อ่ะเจอหน้าพี่แล้วต้องอยากเล่นขอบคุณมากพี่ก็ชอบครับพอดีผมประสบอุบัติเหตุครับลืมไปเลยเรื่องซีเรียสด้วยอะต่อต่อประสบอุบัติเหตุแล้วผมไปพักฟื้นซักพื้นพักฟื้นพักฟื้นพักฟื้นใช่พักฟื้นอยู่ที่บ้านพี่เขาแล้วพอผมหายดีแล้วทางบริษัทที่ทำงานเก่าผมอ่ะก็คือไม่คือแบบไม่รับเข้าทำงานแล้วไม่รับเลยใช่ผมก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วทำไมคือแบบเพราะพี่คือต้องพักรักษาตัวนานงี้พี่เขาเลยไม่รับกลับเข้าไปทำอีกหรือว่าอะไรพักรักษาตัว4เดือนครับ4เดือนใช่ครับโอ้มันก็เหมือนแบบว่าเราพักงานไปยาวถูกครับเขาก็ไม่อยากจะรองรับอะไรแล้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาพี่ทำงานงี้เนี่ยพี่ทำหน้าที่อะไรบ้างพี่ทำหน้าที่อะไรบ้างก็ช่วยยกขาตั้งกล้องครับเปลี่ยนเลนเอาแบตไปชาร์จโหลดการ์ดคือเราเวเลตจัดแสงทำทุกอย่างครับตากล้องแค่กดเรคคอร์ดเดียวคือเรียกได้ว่าอย่าเรือลบเลยว่างั้นเถอะครับครับผมตากล้องมาถึง543แค่นี้จริงๆแค่นี้ครับจริงๆแล้วผลงานที่ผ่านตาประชาชนทุกๆคนนี่ต้องมาจากมือพี่บอยพูดถูกที่สุดครับใช่มั้ยฮะใช่ครับนักแสดงที่ดังๆได้เนี่ยเห็นหน้าใสๆหน้าตาดีๆนี่เพราะพี่ทั้งนั้นครับเป็นคนปลูกปั้นมาทั้งหมดปลูกอะไรนะครับปลูกปั้นฮะก็ถูกครับนั่นไงนั่นไงมันก็ตันกันครับผมบางทีก็ตันบ้างนะนี่พี่จะยืนคุยกันตรงนี้อย่างเดียวหรือพาผมไปดูรอบๆด้วยเนี่ยอ๋อเชิญครับได้ไหมลืมเลยได้ครับพาผมมาทัวร์เนี่ยกำแพงเพชรเนี่ยพาผมไปหน่อยครับนะเบลครับถามจริงฮะคิดอะไรอยู่นั้นผมไปที่วัดเนี่ยอ้าวเห็นคนเหมือนคุณน่าจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ก็เลยนัดมาอ๋อเห็นผมเป็นคนบาปว่างั้นครับไม่ใช่อย่าหันหน้าหนีดิครับไม่ใช่ครับคือวันเทปที่ออกไลฟ์วันที่ออกอากาศนะครับวันที่เรามาถ่ายทำวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเป็นวันตรงกับวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาใช่ผมก็เลยมาถือโอกาสพาคุณมาทำบุญถวายสังฆทานถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยใช่จริงๆแล้วผมลืมไปเลยนะครับว่าวันนี้มันเป็นวันเข้าพรรษาพอดีถูกครับเพราะว่าเมื่อเช้าคนเยอะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยพี่เบลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องที่แบบกุ้มใจอยู่บ้างพี่ยังไงอะครับบอยคือตอนนี้คุณยายเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยอ๋อครับเป็นน้ำท่วมปอดแล้วก็ทำให้หัวใจโตหัวใจเต้นผิดปกติฮะต้องทำการผ่าตัดแต่ว่ามานี่ก็เดี๋ยวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยยังไงก็ทางใจเราไม่ก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอยู่กับใจเราเนี่ยแหละฮะทำให้เรารู้สึกนิ่งขึ้นนะพี่ใช่ครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่เรามาทำบุญที่ส่วนกุศลครับผมขอบคุณพี่เบลมากฮะขอบคุณครับบอยขอกราบแทบเท้าครับผม ไปไหนต่อดีพี่ไปอีกที่กำแพงเพชรอย่างที่พี่บอกที่ผมเห็นนะฮะใน Facebook น้ำตกน้ำพุยังไม่ถึง น้ำพุร้อนน้ำพุร้อนก่อนครับใช่เดี๋ยวเราไปบ่อน้ำพุร้อนกันครับไปดูเลยว่าจะมีอะไรผมดูช็อตๆนะวันนี้ช็อตครับ